อร่อยเลิศกับกุหรี่ในวันนี้ถ้ามาที่ร้านชาวเลซีฟู้ดวิยาครับแห่งนี้ที่นี่เป็นร้านอาหารซีฟู้ดฮาลาลรสเลิศที่ถูกต้องตามหลักศาสนาทุกประการทั้งวัตถุดิบและขั้นตอนการปรุงรับรองว่าปลอดภัยจากสิ่งต้องห้ามแน่นอนครับจากธุรกิจส่งออกปูมากว่า23ปีสู่ร้านอาหารชาวเลซีฟู้ดความสดใหม่ของอาหารทะเลจึงมั่นใจได้ครับอย่างปูม้าต้องเป็นปูม้าจากทะเลอ่าวไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้นเพราะเนื้อจะเด้งหวานและแน่นกว่าที่อื่นส่วนกุ้งแม่น้ำต้องเป็นกุ้งแม่น้ำตาปีจากสุราษฎร์ธานีเช่นกันเพราะเป็นกุ้งน้ำกร่อยเนื้อจะหวานเด้งและมันสุดๆเอาละครับไม่รอช้าแฟนๆรายการตามกูรูอาหารคุณเลและพิพันธ์ไปอร่อยเลิศกันที่ชาวเลซีฟู้ดได้เลยครับอร่อยเลิศเช้าวันนี้นะคะเป็นอาหารยอดนิยมระดับโลกวันนี้รีดอยู่กับผู้จัดการร้านเจ้าของร้านเลยค่ะคุณรอศิระเล่าเจริญคุณรสขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เมนูอะไรที่จะบอกกับแฟนๆว่าต้องมาชิมที่ชาวเลซีฟู้ดวิยาแคมป์ค่ะค่ะเมนูแรกของเรานะคะก็ต้องเป็นเมนูปูม้าแกงคั่วปูม้าหน่อไม้ดองค่ะค่ะเราจะเน้นความสดของวัตถุดิบต้องเป็นปูม้าจากทะเลอ่าวไทยสุราษฎร์ธานีเท่านั้นกินแล้วจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าสดจริงเมนูที่2นะคะจะเป็นกันเชียงปูผัดผงกะหรี่ค่ะค่ะกันเชียงปูของเราเนี่ยจะคัดมาไซส์ใหญ่พิเศษเลยค่ะค่ะแล้วเนื้อเนี่ยจะสดหวานเด้งอร่อยจริงๆค่ะสูตรนี้เมนูที่3ค่ะเมนูที่3จะเป็นต้มยำกุ้งแม่น้ำตาปีค่ะจะเป็นกุ้งแม่น้ำก่อยอะค่ะเนื้อจะหวานเด้งน้ำต้มยำกุ้งเนี่ยจะมันค่ะเพราะด้วยมันของหัวกุ้งและนมสดผสมผสานกันมันก็จะมีความมันความเปรี้ยวแซ่บพอดีค่ะเมนูที่4จะเป็นข้าวขยำปูม้าค่ะค่ะข้าวขยำปูม้าเนี่ยจะมีส่วนผสมของพริกขี้หนูสวนหอมแดงคลุกกับข้าวสวยร้อนๆผสมด้วยเนื้อปูสดๆอะค่ะก็จะมีความเผ็ดเล็กน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยก็จะมีความกลมกล่อมพอดีค่ะขอบอกเลยว่าวันนี้ไม่ใช่ซีฟู้ดปกติซีฟู้ดฮาลาลดังนั้นหลีขอการันตีที่ร้านชาวเลซีฟู้ดวิยาเครปให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านชาวเลซีฟู้ดวิยาครับตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินวิ่งตรงเข้านวมินตัดใหม่ถนนประเสริฐมนูกิจมุ่งหน้ารามอินทราร้านอยู่ทางซ้ายมือเลยช็อกโกแลตวิว100เมตรครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากผู้ผลิตไปเลยครับสนับสนุนโดยธนาคารออมสินเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูแกงคั่วปูม้าหน่อไม้ดองกับร้านชาวเลซีฟู้ดวิยาเครปค่ะอันดับแรกเลยตั้งหม้อตามด้วยหัวกะทิเครื่องแกงใต้ต้องเป็นเครื่องแกงสุราษฎร์ตามด้วยกะปิน้ำตาลทรายเกลือและน้ำปลาอย่างดีใส่ปูม้าลงไปหลังจากนั้นหน่อไม้ดองล้างประมาณ 4-5 น้ำนะคะบีบจนกระทั่งแบบแห้งเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้โหออกมาได้แกงคั่วปูม้าหน่อไม้ดองที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ